วัสดีครับทีแรกไอ้ว่าจะบางมากแต่ว่าแบบเซ็ตสวยแบบทำแบบเซ็ตสวยหน่อยอะไรก็เจออยู่ไอ้ขำเลยอะยูครับวันนี้เราเรียกห้องนี้ว่าห้องเปิดใจจริงๆใช้ห้องนี้คำนี้กับยูไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเปิดใจคุยกันเยอะมากพูดเลยคือไอจัดแมตช์เนี้ยขึ้นมาเพราะไออยากจะรู้จักน้องๆของไอหลายๆคนมันก็เลยมีวันนี้ขึ้นมาแล้วไอคิดว่ามันเป็นวันสำคัญด้วยเพราะว่าเราทุกคนจะได้รู้จักกันมากขึ้นผ่านไอให้ไอเป็นคนที่ส่งเมสเซจก่อนพี่ปิงอ่ะไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีเปลือกอะไรกับเทียนเลยเราผ่านความรู้สึกด้วยกันมาเยอะมากๆเหมือนว่าเรารู้จักกันมานานมากๆอะไรเงี้ยหนูเป็นคนนึงที่เข้าใจพี่ทุกอย่างแล้วเชื่อและศรัทธาในตัวพี่อะไรเงี้ยพี่รู้สึกเหมือนกับที่พี่ศรัทธาในตัวหนูเหมือนที่พี่เห็นหนูเป็นในสิ่งที่หนูอยากจะเป็นนะมันก็เลยไม่มีอะไรที่ไอรู้สึกว่าไอจะต้องเคลียร์ใจกับยูเพราะที่ผ่านมาเราอยู่ด้วยกันเต็มที่มากๆเนาะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักที่มีให้กันความหวังดีการปกป้องกันและกันไอมองเห็นจากตัวยูนั่นแหละยูเป็นน้องสาวไอคนนึงเลยนะจริงๆช่วงเวลาสั้นๆนะแต่มันบอกว่ายูคือน้องสาวไอจริงแล้วไอก็ภูมิใจในน้องสาวคนนี้มากๆเพราะว่าน้องสาวไอเก่งมากขอบคุณนะครับเก่งในแบบของเทียนสู้ในแบบของเทียนพยายามในแบบของเทียนแล้วก็เพื่อเป้าหมายของตัวเองซึ่งมันฟูลฟิลพี่ด้วยปกติเราก็คุยกันอยู่แล้วเนาะแต่ไม่รู้ทำไมไอถึงเขินยูอ่ะยูรู้ป้าว่ายูอ่ะเป็นคนที่ไอวิก้าที่จะพูดออกคือแบบว่ายูมีสเปคของไออยู่ในตัวของยูด้วยนั่นคือความเป็นผู้ใหญ่ไอชอบความเป็นผู้ใหญ่ไอชอบความเป็นผู้นำไอชอบคนที่มีเป้าหมายชัดเจนไอรู้ว่าไอชอบคนที่รู้ว่าตัวเองเป็นใครและไอชอบคนที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรไอชอบมากมันเป็นสเปคอะยูที่ไอมองข้ามทุกอย่างเลยแต่รู้สึกว่ายูคือสเปคไอตรงจุดเนี้ย นั่นแหละมันของเทียนนะมันก้าวผ่านความรู้สึกหลายๆอย่างไปแล้วอะเทียน มันคือเซฟโซนที่ดีมากๆเซฟโซนหนึ่งในชีวิตไปแล้วอะ มันเห็นหมดแล้วอะที่เราหัวเราะด้วยกันร้องไห้ด้วยกันแล้วก็มองเห็นแล้วก็รู้สึกในสิ่งเดียวกันนะมันเลยข้ามผ่านทุกความรู้สึกไปแล้ววันนี้การพูดกับเทียนอะมันก็เลยเต็มไปด้วยเป้าหมายของพวกเราของเราสองคนซึ่งมันก็ชัดเจนอยู่ในทุกๆวันแล้วเราได้กลับมานั่งคุยกันก็เหมือนกับเป็นการคอลแบ็กถึงความรู้สึกที่เราเคยมีให้กันว่าเราเป็นใครแล้วเราเริ่มต้นแบบไหนซึ่งน้องเองก็เต็มที่กับพี่มากและน้องรู้สถานะของพี่ทุกอย่างแต่น้องก็เต็มที่มันช่วยพี่ได้เยอะเลยขอบคุณน้องขอบคุณน้องมากๆจริงๆกลัวไม่เชื่อพูดไปก็แล้วรู้ว่าเชื่อกันอยู่แล้วนั่นแหละมันเป็นความรู้สึกของไอ้จริงๆอะไรเงี้ยเทียนจะบอกว่าไม่มีใครรู้อนาคตเนาะพี่ปิงว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่ว่าณปัจจุบันและสิ่งที่เทียนทำรวมถึงความรู้สึกทุกอย่างอะตอนนี้สำหรับเทียนพี่เป็นทุกอย่างของเทียนอะเทียนไม่ได้เทียบกับพ่อแม่หรืออะไรแต่เทียนเทียบถึงทั้งหน้าที่การงานพี่สาวอะไรหลายๆอย่างที่มันยิ่งใหญ่มากกับการที่เทียนฝ่าฟันมาแล้วจะได้เจอคนคนหนึ่งในชีวิตเทียนอะคือตอนนี้คนคนนั้นอะก็คือพี่ปิงและอยู่ตรงนี้เทียนก็เลยรู้สึกว่าถ้าคนคนนี้เขามาแล้วอะสิ่งที่เราต้องทำก็คือเต็มที่เทียนเป็นคนที่ไม่ชอบมาแบบมาพูดเรื่อง position ตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่เทียนมองข้ามอยู่แล้วเพราะเทียนไม่ได้จัดคนผ่าน
รูปลักษณ์หน้าตาสถานะตำแหน่งเทียนว่ามันเบเบมากเลยสำหรับเทียนพอสิ่งที่เทียนผ่านมาเทียนผ่านมาตั้งแต่ต่ำยันสูงแล้วก็ตุกยันต่ำแล้วก็กลับมากลางบางทีก็สูงบางทีก็ต่ำชีวิตมนุษย์ดาเทียนคำนึงเสมอว่ามันเปรียบเสมือนกราฟไม่มีอะไรแน่นอนมิฉะนั้นการอยู่เคียงข้างกันการเดินไปด้วยกันและซื่อสัตย์ต่อกันน่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนที่สุดครับเทียนก็เลยรู้สึกว่าเทียนอ่ะเลือกพี่เหมือนกันและชูดพี่ที่จะอยู่ข้างๆกันพี่เป็นส่วนหนึ่งที่สานฝันในชีวิตเทียนแม้ว่าตอนนี้อนาคตเทียนไม่รู้จะเกิดไม่เกิดแต่มันฟูลฟิลมากเลยอ่ะปัจจุบันเทียนไม่รู้ว่าชีวิตเทียนจะเจออะไรหรือเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาเทียนไม่มีงานเทียนไม่มีอะไรเลยเทียนเป็นคนหนึ่งที่แพชชั่นแรงมีฝันมากๆจนมีคนคนหนึ่งผิวแทนเซ็กซี่เซ็กซี่ตัดหน้าม้าใส่แว่นน่ะทักมาหาเทียน แล้วบอกว่าไดเรกแบบรบกวนตอบไดเรกพี่หน่อยมาคอมเมนต์ในคอมเมนต์เทียนน่ะรู้ป่ะชีวิตเทียนน่ะเทียนรอคนคนหนึ่งที่มีลักษณะแม้แต่การพูดลักษณะแบบเนี้ยจนเข้าไปดูจนหลายๆอย่างแค่เรามองยังไม่ได้ร่วมงานเราก็รู้แล้วว่ามีอะไรจนมาอยู่ตรงเนี้ยก็เลยรู้เลยว่าพี่ปิงเก่งมากพี่ปิงเก่งมากและพี่ปิงมี energy มีพลังบวกเยอะมากๆในวันที่แบบเทียนสังเกตหลายอย่างในวันไม่ว่าจะเทียนดาวหรือใครดาวอ่ะพี่เป็นคนนึงที่พูดและสามารถดึง energy บางอย่างในตัวคนคนนั้นให้เขายังมองเห็นคุณค่าในตัวเองอยู่เสมออันเนี้ยเทียนรู้สึกว่าแบบมันคือที่สุดว่ะสำหรับเทียนพี่ไม่ได้เป็นแค่พี่สาวเทียนแต่พี่เป็นไอดอลเทียนด้วยไอดอลเทียนไม่ได้มีเลดี้กาก้าคนเดียวเทียนรักพี่ปิงมากครับบางทีคำว่ารักของเทียนมันอาจจะสั้นๆเนาะแต่การกระทำเทียนว่าเรารู้กันอยู่สองคนว่าแม้ว่าเป็นเวลาสั้นมากแต่มันยิ่งใหญ่มากภายในเวลาแค่นี้มันพูฟได้หมดเลยอ่ะครับพี่ก็รักหนูมากรักมากก็จริงๆอ่ะเพียนรู้สึกเหมือนพี่ปิงคือเราไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลย มองหน้ากันในวันที่พี่เหนื่อยอ่ะจำได้ไหมที่เทียนเคยบอกพี่ให้พลังบวกพี่ให้ energy คนเยอะวันหนึ่งถ้าพี่เหนื่อยหรือพี่ไม่ไหวจะบอกเทียนเทียนก็จะอยู่ข้างๆแล้วทำเท่าที่เทียนทำได้ที่เด็กคนนี้พอจะทำไหวทำให้พี่รู้สึกดีขึ้นครับเหมือนที่ทุกวันนี้พี่มาฟูลฟิลให้เทียนในวันที่เทียนแบบเหมือนฝันลมๆแรงๆแต่เทียนยังเชื่อแล้วมีวันหนึ่งมีคนที่เชื่อเหมือนเทียนมาเจอกันอ่ะถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงอ่ะแน่นอนมันรักเหมือนเดิมมากขึ้นกว่าเดิมยังไงก็แล้วแต่สุดท้ายอ่ะน่าจะรักตลอดไปมันยาวนานครับขอบคุณสำหรับทุกอย่างพี่ปิงทั้งโอกาสอะไรหลายๆอย่างที่เทียนอาจจะพูดตกหล่นหรืออาจจะนึกไม่ได้บ้างนะตอนนี้อ่ะแต่เทียนว่าเรามีเวลาให้บอกกันอีกเยอะเลยเพราะเรายังอยู่ด้วยกันอีกยาวมากพี่ปิงแล้วก็สำเร็จไปด้วยกันครับแน่นอนเราต้องสำเร็จไปด้วยกันเทียนเชื่อว่าพี่อ่ะแบบหนึ่งเลยนะพี่มองไกลมันเป็นคำที่เทียนพูดเดิมๆแหละพี่ปิงพี่มองไกลพี่มองคมแต่ว่าคนมองไกลมองคมมีเยอะนะในโลกอ่ะแต่จะหาได้กี่คนที่ใช้ใจมองครับมันหาได้ยากเทียนก็ผ่านการแคสติ้งมาก็ระดับหนึ่งพี่ปิงแต่ที่นี่มันไม่ใช่เหมือนที่อื่นเทียนไม่ได้จัดว่าที่นี่ดังมากดังน้อยเทียนจัดที่ข้างในว่าอยากจะไปกับเราไหมเดินทางไปกับเราได้ขนาดไหนเคมีเป็นยังไงไมด์เซตความคิดพี่มีทุกอย่างเลยสำหรับเทียนพี่มีทุกอย่างพี่เป็นไอดอลเทียนพี่ทำให้เทียนแบบรู้จักควบคุมคำว่าสติและเหตุผลได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกครับพี่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นไอดอลเทียนน้องเป็นน้องสาวพี่ที่เป็นไอดอลพี่เหมือนกันพี่ภูมิใจมากที่มีคนเก่งๆอยู่กับพี่โดยเฉพาะคนที่พี่เรียกว่าครอบครัวครับสำเร็จไปด้วยกันพี่ก็อยากเห็นหนูในทุกๆโมเมนต์ที่หนูมีความสุขที่สุดในชีวิตเขินแล้วเลยอะความสุขมีหลายแบบมากเลยอะไอเห็นอยู่บนเวทีนะโลกไม่ได้เห็นอยู่มีความสุขหลายอย่างเช่นสมมติ
กินข้าวใช่กินข้าวไปเที่ยวไปแฮงเอาท์เทียนอยากมีแบบความสุขในรูปแบบของเทียนกับการที่ไปกับคนที่เทียนไว้ใจมากๆแล้วไปกินข้าวกันไปอยู่ในสถานที่ที่มันสวยงา มากๆแบบที่เราคิดว่าเราไม่คิดว่าวันนึงเราจะมาได้แล้วสุดท้ายเรามาเทียนอยากให้คนนั้นอยู่กับเทียนด้วยในโมเมนต์นั้นโอเคใช่พี่ก็ด้วยครับ โอเคเรื่องต่อไปที่ไออยากจะถามไม่รู้ว่าไอเคยถามคำถามนี้กับยูหรือยังไอว่าไอไม่เคยถามคำถามนี้กับยูเลยไอมั่นใจไออยากรู้ว่าถ้าไอให้ยูเลือก3คนอ๋อไอเคยถามแล้วนี่ใช่แต่ครั้งนี้ขอถามใหม่ในวันที่10กันยายน2565ถ้าให้เลือก3คนที่อยากร่วมงานด้วยในซีซั่นนี้อันดับ1 2 3เป็นใครเริ่มต้นที่อันดับ3ก่อนครับอันดับ3ลำดับที่1นี่คือมากที่สุดใช่ใช่อยากทำงานด้วยทีนี้ก่อนที่หนูจะเลือกใครอ่ะพี่อยากรู้ก่อนว่าอะไรคือหลักเกณฑ์ในการเลือกคนคนนั้นของหนูครับเทียนอ่ะอยากถามพี่ปิงย้อนนิดนึงว่าได้คราวที่แล้วอ่ะพี่ปิงจำได้ไหมว่าเทียนพูดใครไว้บ้างแรงมาก พี่ก๊อฟมิวกรีแล้วก็เป็นชี3คนเนี้ยที่เทียนรู้สึกแบบว่าอยากทำงานด้วยแต่ว่าให้ลงไปฟีลลิ่งไหมว่าแต่ละคนเป็นยังไงก๊อฟคือคนที่ชูดอยู่เป็นคนที่ส่งเสริมอยู่แล้วก็คิดว่าก๊อฟเป็นคนให้ซีนคนเป็นนะการให้ซีนคนเป็นมันคือการให้เกียรติคนพี่ก็เลยรู้สึกว่าดูทัสเรื่องนี้แล้วก็เบนชี่ในเรื่องสไตล์เรื่องเพลงเรื่องของฟีลลิ่งส่วนมิวกรีกเนี่ยมันจะมีความเป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นบางอย่างที่เราเคยเฟิร์สกับเขาแล้วมันทำให้เรารู้สึกแบบคลิกบางอย่างอะฟีลที่หนูรู้สึกว่าหนูเห็นแล้วหนูฟูลฟิลอะกับมิวกรีกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงบอกหน่อยเทียนกล้าพูดนะว่าเทียนมี4คนแรงมากแต่กล้าพูดได้ไม่ว่าแต่ว่าพี่ขอแค่3คนขอแค่3ใช่แน่นอนพี่ปิ๊งคนเราเวลามันเพอร์ฟอร์มคู่กันอ่ะมันต้องส่งเสริมกันแล้วสำหรับเทียนอ่ะเทียนไม่ได้มองว่าทุกวันมันเป็นเกมนะเทียนตอนนี้เทียนมาอยู่ตรงนี้เทียนมองว่ามันเป็นครอบครัวและคนที่ทำงานด้วยกันและคีปคำว่าครอบครัวแล้วมันส่งเสริมกันอะเทียนก็จะชูดคนคนนั้นไว้ในแอเรียเทียนปัจจุบันอะเทียนพูดตรงๆว่าเทียนก็อาจจะยังเลือกคนเดิมๆแต่เทียนขอเปลี่ยนคนหนึ่งออกเทียนอาจจะเอาพี่มิวกิอะปัดออกก่อนแล้วเทียนขอเอาโจเซฟเข้าแต่เทียนมีเหตุผลเทียนขอพูดในกรณีโจเซฟก่อนนะครับ okay. โจเซฟเนี่ยเพิ่งมาใหม่แต่ว่ามันมีความศิลปินบางอย่างที่เราคุยกันชีวิตเราอะคล้ายกันแต่ความแรงต่างกันแล้วในมุมเนี้ยพอเราแชร์กันอะเทียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดกับน้องรู้สึกว่าเคมีบางอย่างอะมันเข้ากันได้อันเนี้ยเทียนกลายเป็นว่าเทียนกล้าใช้คำว่าเสี่ยงเลยนะเสี่ยงก็เพราะว่าถ้าจะถามว่าเสี่ยงตรงไหนน้องโจเซฟคนละสไตล์กับเทียนอันนี้คือเรื่องเสียงถ้าจะเพอร์ฟอร์มแต่การที่ไปด้วยกันอะและเทียนมองว่ามันไปด้วยกันได้และเทียนเลือกเพราะว่า1โจเซฟอะใจมันได้2โจเซฟเก่งและมีประสบการณ์มากพอกับการที่จะคอนโทรลหรือจะทีสคนคนนึงอะให้อยู่ในเพอร์ฟอร์มนั้นแล้วมันไปด้วยกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่เทียนมองเห็นจากน้องแล้วก็เวลาเทียนเวิร์กอะเทียนไม่ได้ดูแค่แบบไม่ได้ดูแค่ overall เทียนเจาะเป็นคนมากกว่าใช่อันนี้เลยเป็นอย่างหนึ่งที่เทียนเลือกน้องเข้ามาตลอดเวลาที่อยู่กับน้องมันไม่กี่วันนะครับแต่ถ้าสังเกตได้จากการเดินพรมแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเทียนจะไม่ผิดเหมือนน้องพูดชื่อเทียนป่ะมีชื่อเทียนอยู่ในนั้นด้วยถ้าเกิดน้องไม่ได้พูดอะขอโทษด้วยแต่เทียนรู้สึกว่ามันมีเหมือนคำถามนึงหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าโจเซฟพูดชื่อเทียนมันเลยทำใ
แล้วในใจเทียนอ่ะมีโจเซฟแต่ว่าเขาเรียกว่าคำถามมันไม่ใช่คำถามเทียนจะต้องตอบชื่อน้องออกไป มันเป็นบางอย่างที่เทียนเก็บไว้ในใจว่าถ้ามีซัมติงที่เทียนจะต้องเวิร์กกับน้องอ่ะเทียนก็จะเลือกน้องเพราะว่ารู้สึกว่าน้องมันมีของของมันซึ่งของแปลกกับของแปลกถ้าอยู่ด้วยกันมันอาจจะครีเอทบางอย่างที่สร้างสรรค์ได้ก็เลยมองเห็นตรงนี้มากกว่าใช่จริงๆมีหลายอย่างพี่ปิ๊งที่เทียนอยากพูดแต่ว่าเดี๋ยวยาวเดี๋ยวเยอะเอาเป็นว่าเราคุยเรื่องชีวิตกันแล้วก็พฤติกรรมพอยิ่งรู้จักกันมากขึ้นน้องยิ่งเปิดน้องยิ้มมากขึ้นน้องแชร์เรื่อง LGBTQ แชร์เรื่องสังคมคลอง6อะไรของน้องเรื่องของย่าเรื่องของอะไรอินสปายสิ่งที่เทียนแนะนำน้องหลายอย่างน้องเป็นคนที่เปิดและน่ารักอันนี้เทียนเลยรู้สึกว่าเวิร์คด้วยอ่ะยังไงก็ไม่มีปัญหาครับเพราะเทียนก็สไตล์เทียนไม่ได้มีแค่เต้นเดียวเทียนก็ทำได้หลายอย่างเพราะเทียนก็มั่นเทียนก็มีความสามารถเหมือนกันเห็นแล้วโจเซฟนี่อันดับที่เท่าไหร่อ่ะโจเซฟอ่ะมันจะมีมันเหลื่อมล้ำไม่เอาที่4นะที่4ตัดออกไปแล้วนะไม่ที่4ตัดออกเหลื่อมล้ำโจเซฟอ่ะเหลื่อมล้ำ1หรือ2หรือ3เหลื่อมล้ำ2 2เหรอ2ไป1หรือ2ไป3อาเทียนขอไล่อย่างงี้แล้วกันที่1อ่ะขอพูดที่1ก่อนพูดที่1ก่อนที่1อ่ะให้ในเรื่องของโชว์เพอร์ฟอร์มนะให้พี่ก๊อฟที่2อ่ะก็จะเหลือแค่เวนทรีกับโจเซฟเนาะโจเซฟเนี่ยเทียนขอให้น้องที่3ก่อนเพราะว่า1เรายังไม่เคยโชว์ด้วยกันครับแต่ไม่ตัดสินน้องส่วนเวนทรีอ่ะเรื่องเพอร์ฟอร์มอ่ะเวนทรีพัฒนาขึ้นซึ่งคนที่พัฒนาเทียนรู้สึกว่าเวิร์กด้วยกันน่ะมันดีแล้วตอนเนี้ยคะแนนเทียนก็พูดตรงๆว่าคะแนนนำน้องโจเซฟสำหรับเทียนใช่เพราะโจเซฟใหม่แล้วยังไม่เคยทำงานร่วมกันเวนทรีก็ได้เรื่องของสไตล์ด้วย มันก็มีพี่ก๊อฟกับเวนทรีอ่ะเคมีต่างกันเวลาเทียนโชว์เขาแต่ถามว่าใครโชว์แล้วมันพี่ก๊อฟโชว์แล้วมันเทียนชอบอะไรที่มันทุบเลยต่อครับก็ประมาณนี้แหละ3ลำดับพี่ก๊อฟเวนทรีแล้วก็น้องโจเซฟโอเคขอพูดถึงพี่มิวกีนิดนึงได้พี่มิวกีก็มีความยูนิคในตัวแล้วก็ดีอยู่แล้วสำหรับเทียนเทียนไม่ได้จัดหรืออะไรพี่แต่เทียนรู้สึกว่าการที่เราอยู่ด้วยกันมากขึ้นเนาะมันก็จะมีบางอย่างแหละที่เรารู้ว่าอะไรที่เราทำกับเขาแล้วจะรอดหรือไม่รอดหรือยังไงมันรู้สึกว่าเทียนมองถึงพาร์ทของอาร์ติสเนาะอาร์ติสจะมีความเป็นตัวเองมากยูนิคมากซึ่งเทียนก็เป็นเทียนรู้สึกว่าความน่ากลัวก็คือ1เขาก็มีความอาร์ติสมากเหมือนกันแม้ว่าเขาจะแบบให้เกียรติหรืออะไรเงี้ยแต่เวลาเขาโชว์เทียนก็เห็นพลังบางอย่างในสายตาเขาว่าเขาคนเดียวเขาก็เอาอยู่แล้วก็ยังมองไม่ค่อยออกเท่าไหร่ว่าถ้าเป็นคู่อ่ะเขายังไงก็เลยรู้สึกว่ามันเส้นได้นิดนึงใช่แต่โจเซฟอ่ะน้องฟังน้องฟังแล้วเทียนรู้สึกว่าถ้าน้องไม่สามารถเต้นแบบเทียนได้เทียนสามารถมานั่งร้องอะคูสติกกับน้องได้และทำให้โชว์น้องน่าสนใจได้เพราะเทียนทำแบบน้องได้เหมือนกันแล้วคิดดีๆใช้หัวใจเล่นกับเกมนี้เพราะว่าเราต้องเดินไปด้วยหัวใจพี่เชื่อว่าทุกๆวันที่เราอยู่ด้วยกันและทุกๆวันที่เราทำอะไรด้วยกันนะมันเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์และมันเป็นสิ่งที่สวยงามครับมันจะต้องสอนหรือบอกหรืออะไรดีๆกับน้องๆทุกคนได้แน่นอนถ้าน้องๆทุกคนกล้าเปิดใจรับมันขอให้หนูโชคดีเจอคนที่หนูตามหาคนที่จะคอยซัพพอร์ตความฝันของหนูเหมือนที่พี่กำลังซัพพอร์ตให้หนูอยู่คอยหนูเจอคนคนนั้นครับเทียนก็ขอให้ทุกอย่างที่พี่ปิงวางพี่ปิงคิดพี่ปิงแบบแพลนนิ่งอะไรก็แล้วแต่ขอให้เกิดขึ้นตามที่พี่ปิงแพลนทุกอย่างและขอให้เกิดขึ้นแบบยิ่งกว่าและเกินคาดที่พี่ปิงหวังด้วยเพราะว่าฝันของพี่ปิงก็คือฝันของเทียนและทีมงานเหมือนกันรวมถึงผู้เข้าแข่งขันทุกคนถ้ามันสำเร็จไม่ใช่แค่พี่สำเร็จคนเดียวทุกคนไปด้วยกันแล้วมันเทียนเชื่อว่าฝันของพี่มันยิ่งใหญ่มากเพราะเทียนได้ยินมาหมดแล้วและเทียนก็
ฝันอย่างนั้นเหมือนกันครับขอให้พี่ปิ๊งโชคดีและได้ทุกอย่างตามที่พี่ปรารถนาครับและขอให้ความดีของพี่อ่ะส่งผลให้พี่เจริญยิ่งขึ้นไปมีแต่คนรักใครที่คิดไม่ดีทำอะไรไม่ดีก็ขอให้ทุกอย่างเข้าตัวให้หมดทำอะไรเทียนเชื่ออย่างหนึ่งคนดีอ่ะอยู่ไหนผีก็คุ้มคนก็คุ้มถ้าดูกันออกถ้าฉลาดพอครับขอบคุณมากครับโอเคครับเรามีกล้องอีกกล้องหนึ่งทุกคนต้องทำตามธรรมเนียมก็คือเดินไปบ๊ายบายกล้องนั้นใช่เคลียร์นะเคลียร์โอเคใช่เราต้องเคลียร์ขอบคุณค่ะมันยังไม่ถึงจุดที่ปุ่นแฮปปี้กับจุดที่ปุ่นเป็นคือปุ่นอยากจะเป็นมากกว่านี้แล้วปุ่นคิดว่าปุ่นเป็นมากกว่านี้ได้เพื่อแบบเพื่อตัวเองเพื่อความฝันของปุ่นแล้วก็เพื่อความฝันของที่บ้าน